สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับซึ่งในกล่องนี้มันคือปืนโปรโมชั่นนะครับประจำเดือนนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นโซโลกิ917นะครับโซโลกิ917 GD เพื่อนครับอุ้ยมาทางนี้ดีกว่าครับเราขอมูฟมาทางนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าในกล่องจากโรงงานเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเปิดมาเราได้กล่องพลาสติกอย่างดีมาจากโรงงาน1แล้วนะครับเปิดมาปุ๊บนี่เราจะเจอกับตัวถ้าเป็นโซโลกิเขาจะมีแส้ทำความสะอาดลำกล้องนะครับจะแยงได้แค่ตรงช่องที่ลูกกระสุนปืนขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือใช้น้ำมันล้างเป็นพวกน้ำมัน WD-40 โซแนกนะครับทีบอล007หรือซิลิโคนได้นะครับอันนี้เขาแถมมานะครับเฉพาะปืนตัวนี้นะโซโลกิเขาจะแถมมาแล้วก็เป็นตัวจุกยิงแฟร์หรือจุกยิงผู้แสงตัวเนี้ยไม่ได้ใช้นะครับคือโรงงานเขาให้มาเป็นของแถมซึ่งบ้านเราเนี่ยกรมการปกครองไม่อนุญาตให้นำเข้าตัวแฟร์หรือผู้แสงเข้ามาขายนะครับขายได้แต่ตัวปืนแล้วก็ลูกปืนนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้สำหรับตัวนี้ผมทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ให้เพื่อนได้ชมแล้วนะครับก็คือจากโรงงานมามี1ปืนและ1แมกกาซีนนะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับ2ชิ้น1ปืน1แมกกาซีนแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับวิธีการใส่วิธีการล้างนะครับวิธีการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของตัวปืนนะครับเป็นงานจากตุรกีนะครับขายได้ทั่วโลกนะครับสำหรับปืนแบล็งกันตัวนี้ในกล่องมามีเท่านี้นะครับโปรโมชั่นของเราเดือนนี้เพื่อนๆครับโปรโมชั่นของเราเดือนนี้ 7,500 บาทแถมลูก1กล่องครับลูกนี้เมื่อกี้เราใช้ทดสอบปืนตัวบาเรต้านะครับบาเรต้าของอีโคไปเดี๋ยวเราจะอันนี้ใช้ตัวนี้ทดสอบต่อเลยเราจะยิง5นัดนะครับในการทดสอบสำหรับปืนแบงกันขอพูดนิดนึงนะครับปืนแบงกันคือปืนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแล้วก็แสดงหนังนะครับอย่างที่เพื่อนเข้าใจกันมาตลอดนะครับปืนแบงกันคือปืนยิงเสียงเปล่านะครับคำเตือนก็คือไม่ควรนะครับยิงใส่กันในระยะที่ต่ำกว่า1เมตรอันนี้คือข้อควรระวังที่อยู่ในคู่มือนี้นะครับผมถอดออกมาใส่เอกสารใบกำกับการซื้อขายตัวนี้เอกสารกำกับการซื้อขายของผู้ที่ซื้อปืนแบงกันนะครับจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนในการซื้อนะครับผู้ซื้อจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับปืนแบงกันผิดหรือไม่เพื่อนๆลองหาดูใน YouTube นี้ได้นะครับพิมพ์ว่าปืนแบงกันผิดหรือเปล่าผิดหรือไม่นะครับมี channel ของคุณทนายปรีนะครับแล้วก็เพจของทนายมีของเล่นนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลว่าปืนแบงกันคือสิ่งที่อาวุธนะครับซึ่งไม่ผิดกฎหมายเนาะปืนแบงกันที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ทางร้านนำเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับก็มีบริษัทผู้นำเข้าผ่านกระบวนการศุลกากรมาอย่างถูกต้องใบอนุญาตนำเข้าก็เป็นกรมการปกครองเป็นผู้อนุญาตให้ประทับตาให้เอาปืนแบงกันเข้ามาขายได้ในเมืองไทยนะครับซึ่งผ่านกระบวนการเข้ามาอย่างถูกต้องผู้ขายอย่างผมก็มีเอกสารกำกับหรือใบอนุญาตค้าสิ่งเทียมวุฒิหรือใบป.5นะครับแล้วก็มีใบอนุญาตค้าลูกกระสุนปืนแบงกันเขาเรียกว่าใบอนุญาตค้าดอกไม้เพลิงนะครับเพราะว่าตัวลูกปืนแบงกันเนี่ยทำมาจากดินที่เขาเรียกว่าดินผู้แสงหรือผู้ระเบิดนะครับก็ลูกปืนแบงกันเนี่ยดินมันจะไม่ใช่ดินปืนจริงนะครับเป็นดินประเภทดินผู้ระเบิดนะครับหรือดินดอกไม้เพลิงและจุกที่เห็นตรงปากหัวลูกเนี่ยนะครับบางคนก็เรียกหัวกระสุนมันไม่ใช่หัวกระสุนนะมันคือจุกพลาสติกสีเขียวซึ่งถ้ายิงแล้วเนี่ยจุกมันก็จะถูกเปิดออกนะครับจุกมันก็ถูกเปิดออกเดี๋ยวผมยิงแล้วผมจะเก็บให้ดูว่ามันยิงแล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งไอหัวเขียวเนี่ยมันไม่ใช่หัวกระสุนปืนมันเป็นจุกพลาสติกที่ป้องกันดินปืนที่อยู่ข้างในหลุดออกมาแล้วก็ป้องกันความชื้นเข้าไปยังลูกปืนนะครับลูกปืนแม่งการสามารถเก็บได้ถึง30ปีนะครับตามข้างกล่องที่เขาแปะมาจากโรงงานว่าลูกปืนแม่งการเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง30ปีอันนี้คือเขาบอกไว้นะครับเขาบอกไว้โอเคตัวปืนแม่งการตัวนี้โมเดลเทียบเท่ากับปืนทรงปืนกล็อก17นะครับเป็นทรงฟูลไซส์นะครับก็จะเป็นโลโก้โซโลกิ917ด้ามก็จะมีลายเช็คเกอร์ที่สวยๆแบบนี้นะครับมีลายกันลื่นลายล่องนิ้วแบบนี้นะครับมีเช็คเกอร์ด้านหลังศูนย์หน้าศูนย์หลังติดกับตัวสไลด์นะครับตัวลำกล้องปืนแม่งการชุบโครเมียมมาแล้วก็ไอหลอดเป็นไกด์หลอดแบบนี้นะครับแบบแต่งมาสวยๆตรงปากลำกล้องปืนแม่งการจะมีเหล็กเงี้ยเห็นไหมฮะจะมีเป็นก้านเหล็กถักอยู่ประมาณ 3-4 ชิ้นในลำกล้องปืนแม่งการตัวนี้นะครับซึ่งตัวปืนแม่งการเนี่ยไม่สามารถนำส่งหัวกระสุนหรือนำส่งอะไรออกมาจากทางปากกระบอกได้ดังนั้นค่อนข้างปลอดภัยมากนะครับสิ่งที่ออกจากทางลำกล้องตรงนี้ก็จะเป็นแค่แฟลชแบงหรือประกายไฟที่ออกจากทางปากกระบอกเท่านั้นนะครับไม่สามารถมียิงอะไรแล้วออกทางหัวกระสุนนี้ออกจากทางลำกล้องได้นะเดี๋ยวผมจะลองยิงที่กล่องนี้ดูนะครับยิงแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยดูว่ามันกล่องมันจะทะลุไหมนะครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าปืนแบงกันอันตรายหรือเปล่าผมเคยทำคลิปยิงแตงโมให้ดูแล้วนะฮะว่าปืนแบงกันยิงจ่อยิงใกล้ๆแตงโมไม่เป็นไรเลยนะครับปืนแบงกันมันคือปืน
ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแล้วก็แสดงหนังใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาใช้ในการฝึกซ้อมรบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะครับตัวนี้โปรของเราก็คือ 7,500 บาทแถมลูกตัวนี้1กล่องมี50นัดนะแถม50นัด1ปืน1แมกกาซีนแล้วก็ลูก1กล่องมีค่าส่ง100บาทนะครับจากเราส่งเคอรี่แล้วก็มีการซื้อประกันให้ด้วยนะครับส่งที่100บาทถ้าเกิดใครที่อยากซื้อแบบเก็บปลายทางให้เข้าไปซื้อใน Shopee ของที่ร้านได้นะครับร้านเปิดร้านในเว็บของ Shopee แล้วแต่จะมีค่าบริการบวกเพิ่มอีก 3% หรือประมาณ300บาท 2-300 บาทนะครับอย่างตัวนี้ขายอยู่ 7,600 บาทของเรารวมส่งก็ใน Shopee ก็จะเป็นอยู่ประมาณ 7,900 บาทหรือ 7,800 บาทนะครับคุณมีส่วนลดของ Shopee หรืออะไรไงเนี่ยไปกดซื้อใน Shopee ได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ร้านเรายังผ่อนของกับ Shopee ไม่ได้เพราะร้านเพิ่งเปิดใหม่ Shopee เขายังมองว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่เปิดใหม่ก็ยังไม่สามารถคุณลูกค้ายังไม่สามารถผ่อนของกับ Shopee ได้นะครับก็คือซื้อแบบเก็บไปทางได้หรือจะซื้อเงินสดกับทางที่เราบริการอย่างรวดเร็วก็คือซื้อผ่านทางแฟนเพจ Facebook ห้างหุ้นส่วน M4 BB แกลำปางหรือช่างยนต์เพจนะฮะเพจ Facebook นะช่างยนต์ BB M4 พิมพ์ใน Facebook ได้เลยหรือใครที่จะซื้อผ่าน LINE ก็ ID LINE นะครับ @m4bbcanshop เพื่อนๆอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับ @m4bbgangshop นะ @m4bbcanshop นะในราคา 8,000 ลดราคาเหลือ 7,500 ละเป็น 7,600 บาทนะครับผมจะบรรจุวิธีการเล่นนะเล่นอย่างนี้นะสินค้าโปรโมชั่นนะยิงให้ดูด้วยนะครับผมเอามา5นัดนะครับเวลาบรรจุอย่างนี้นะ1 2 3 4 5 5นัดนะครับแมกกาซีนสามารถบรรจุลูกได้สูงสุดถึง17นัดนะครับ17นัดแต่ผมจะใส่ไปนี้แค่6นัดพอเดี๋ยวผมยิงทดสอบตรงนี้สัก2นัดนะครับแล้วก็ยิงแบบ5นัดทีเดียวหมดเลยนะครับมาเรามาทดสอบปืนกันขออนุญาตใส่หูฟังก่อนมาครับใส่หูฟังแป๊บนึงนะครับลูกที่แถมก็เป็นลูกตัวนี้เลยนะครับ430บาทจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นลูกตัวนี้ก็ได้ครับ V Sport 1กล่อง50นัดก็ได้หรือจะเป็นลูกของ Chrysler ที่เรามาใหม่นะครับในรีวิวอัปเดตที่มาใหม่เมื่อวันนี้ที่เราทับรีวิวไปหรือว่าจะเป็นของ Okusan นะครับคือตอนนี้เรามีลูก4แบบที่สามารถเลือกได้นะครับปกติแล้วราคากล่องละ 1,200 บาทนะครับแต่ว่าถ้าแถมกับปืนเราเพื่อนๆสามารถเลือกได้แต่โดยทั่วไปถ้าเราจัดให้เราก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ร้านแอดมินลูกมันเหมือนกันเนาะจากที่เราเห็นทั่วไปมันเหมือนกันหมดเรายิงได้เหมือนกันหมดแล้วก็จัดให้ลูกค้าตามที่เรามีของเยอะน้อยมากน้อยเพียงไหนเราก็จับใส่ให้เลยไปเลยนะครับในราคาที่บอกไปแล้วนะครับ 7,600 บาทแถมลูก1กล่องรวมส่งแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับทดสอบกันเมื่อกี้เราบรรจุไปแล้วนะครับ5นัดใช่มั้ย6นัดแล้วเอาเป็นว่า6นัดเนี้ยเรายิงเข้าตรงนี้อย่างที่บอกครับเราจะทดสอบตัวนี้1นัด2นัดนะ2นัดยิงให้ดูนะครับทางโรงงานบอกว่าไม่ควรยิงใส่กันในระยะต่ำกว่า1เมตรนะครับแต่ผมจะยิงอยู่ประมาณอันนี้ปืนป้อนเข้าไปแล้วนะประมาณ1ฟุตนะครับ1ฟุตประมาณนี้นะ1 2เห็นมั้ยครับใกล้เข้ามาอีกครับประมาณจ่อๆเลยนะครับประมาณสัก2นิ้วปืนเคลียร์นะครับขออนุญาตวางปืนก่อนเห็นไหมครับอันนี้มีถุงพลาสติกหุ้มอยู่นะครับมันไม่มีรูไม่ได้สร้างอำนาจการทำลายล้างอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวกล่องหรือตัวพลาสติกตัวนี้เลยนะครับนี่คือกระดาษกับพลาสติกนะเมื่อกี้เราก็ยิงที่กล่องกระดาษตัวนี้สำหรับปืนอีโคขออีกนัดนึงครับเอาตรงนี้เลยนะครับจ่อแบบนี้นะ1 2ไม่ทะลุนะครับเห็นไหมฮะก็อาจจะทำให้ผิวของกระดาษเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดรอยนะครับรอยเขม่านะครับแต่ก็ไม่ทะลุกล่องเข้าไปนะครับอย่างที่บอกคือปืนแบงกันมันไม่ได้มีหัวกระสุนหรือมีวัตถุอะไรที่หลุดรอดออกไปจากทางปากกระบอกนะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าปืนแบงกันเนี้ยไม่สามารถฆ่าใครได้นะครับมันเป็นปืนที่เป็นปืนประกอบฉากหรือปืนสิ่งเทียมอาวุธนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบทั้งหมดอีกยิงไปแล้ว3ใช่ไหมครับมี6มีอีก3นัดเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับ1 2อ่ะหมดใส่ไป5นัดสิ่งที่ออกมาจากทางปากกระบอกก็จะเห็นประกายไฟหรือแฟลชแบงค์ที่ออกจากทางปากกระบอกนะมองเท่านั้นนะครับวีสปอร์ต1นัดไฮเซอร์1นัดนะครับหรือจะเป็นโอคุซาอีก1นัดยิงแบบยิงลูกรวมมิดให้ดูเลยมันสามารถยิงลูกปืนได้ทุกยี่ห้อนะครับปืนตัวนี้ไม่เลือกลูกนะครับผสมทุกยี่ห้อเลยอย่างละนัดอ
ลูกปืนที่ยิงแล้วลูกปืนที่ยิงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บนะครับนิดๆหน่อยๆให้ดูนะครับนี่ครับลูกที่ยิงออกไปแล้วเพียงเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยรวมมิตรทุกยี่ห้อเลยคืออย่างที่บอกครับลูกทุกยี่ห้อเวลายิงเนี่ยตรงจุกกากบาทสีเขียวตรงหัวกระสุนเนี่ยหรือตรงปลอกกระสุนเนี่ยมันก็จะเกิดการเปิดออกนะครับสิ่งที่ออกมาก็อย่างที่เห็นก็คือเป็นแฟลชแบงค์หรือประกายไฟที่ออกมาเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรออกมานอกจากประกายไฟนะครับอันนี้ลูกที่ยังไม่ได้ยิงนะครับเป็นแบบนี้อันนี้ที่ยิงแล้วเป็นแบบนี้ทุกยี่ห้อเลยครับปืนตัวซูรุกิเนี่ยมันสามารถยิงยี่ห้ออะไรก็ได้สำหรับปืนแบงค์กันนะครับก็ฝากไว้อีก1คลิปวิดีโอก็แล้วกันสำหรับปืนโปรโมชั่นประจำเดือนนี้อีก1รุ่นนะครับซูรุกิ917งานจากค่ายซูรุกิครับก็สนใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะเพื่อนนะแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับสามารถแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้หรือจะซื้อผ่านทาง Shopee ก็กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับผมอย่าลืมไลค์ให้พวกเราด้วยเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ